เจ้อ้อยรู้จักเจ้อ้อยไหมครับเจ้อ้อยเป็นใครเจ้อ้อยก็คือคู่ปรับหรือจะเรียกว่าโจทย์ของทนายตั้มก็ได้ค่ะเจ้อ้อยเจ้าของเงิน2ล้านยูโรหรือ71ล้านบาทล้านบาทไทยเมื่อวานเราใช้ตัวย่อว่าเจ้ออ่างก็คือเจ้อ้อยนั่นแหละค่ะเจ้อ้อยเจ้อ้อยเจ้อ้อยเธอไปได้สามีที่ฝรั่งเศสแล้วเธอก็ไปถูกหวยที่ฝรั่งเศสแล้วเธอก็เป็นเศรษฐีที่ฝรั่งเศสแล้วเธอก็มีเงินเยอะแล้วเงินก้อนหนึ่งของเธอ2ล้านยูโรมันสะพัดผ่านมือของทนายตั้มมันเกิดประเด็นขึ้นมาว่าไอ้เงินก้อนนี้เป็นเงินร่วมลงทุนในโครงการหวยออนไลน์เมื่อหวยออนไลน์ไม่ได้ทำต้องคืนเงินให้กับเจ้อ้อยหรือไม่ถ้าไม่ได้คืนเข้าข่ายช่อโกงเจ้อ้อยหรือไม่มันก็ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ข้อที่จริงจากทางฝั่งของทนายตั้มก็ออกไปอีกทางบอกว่าไอ้2ล้านยูโร71ล้านบาทไทยเงินโดยเสน่หาไม่ใช่เงินส่งเข้ามาเพื่อร่วมลงทุนในโครงการขายหวยออนไลน์ไม่รู้สิครับสุดท้ายนะเจ้อ้อยก็ส่งตัวแทนเข้ามาแจ้งความที่สภ.ปากช่องใช่ค่ะจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่19กันยายนค่ะกล่าวหาทนายตั้มว่าช่อโกงไม่คืนเงิน2ล้านยูโรไหนว่าจะลงทุนเมื่อยกเลิกโครงการลงทุนมันก็ต้องคืนเงินเมื่อไม่คืนเงินก็ช่อโกงเมื่อช่อโกงก็ต้องแจ้งความค่ะทนายตั้มบอกไม่ใช่มันเป็นเงินโดยเสน่หาไม่ทราบสิครับมันก็ยันกันอยู่ตรงนี้เอาละครับต่อไปนี้คือความคืบหน้าต่อไปนี้คือข่าวด่วนเจ้อ้อยโจทย์ของทนายตั้มบินกลับมาถึงประเทศไทยจากฝรั่งเศสอะนะเช้าวันนี้ค่ะเครื่องลงสุวรรณภูมิเมื่อวานทนายตั้มเขาก็พูดอยู่ตามหน้าไพ่ค่ะพูดได้คำเดียวยังไงดีฮะกลับมาเพื่อสะสางคดีทนายตั้ม71ล้านบาทมาเคลียในเรื่องนี้โอเคเมื่อวานทนายตั้มก็พูดในรายการเราไงว่าอยากเจอพี่อ้อยค่ะเมื่อเจ้อ้อยส่งคนมาแจ้งความที่สภ.ปักช่องโคราชนะครับเมื่อวานทนายตั้มก็ทั้งให้สัมภาษณ์ในรายการตลอดทั่วไทยและทั้งโพสต์และทั้งแจ้งไปในไลน์กลุ่มของนักข่าวคือทนายตั้มกับนักข่าวเนี่ยเขาจะมีหลายกลุ่มใช้เป็นช่องทางในการคุยกันสื่อข่าวส่งความกันเมื่อวานตอนเช้าๆสายๆนอกจากพูดในเจาะลึกทั่วไทยทนายตั้มยังส่งข้อความเข้าไปในไลน์กลุ่มนักข่าวส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มนักข่าวตอน 9:42 นาทีหลังรายการเจาะลึกทั่วไทยส่งข้อความเข้าไปว่าบอกว่าวันนี้ตอน 10:00 ตรงจะเดินทางเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่แจ้งความเท็จกล่าวหาว่าตัวเองเนี่ยช่อเกินเงินช่อโกงเงินลูกความ71ล้านบาทจะไปที่สภ.ปากช่องนครราชสีมาช่วงสาย 10:00 โอเคโพสต์เมื่อวานสายๆบอกว่าเช้าวันนี้จะไปแจ้งความกลับเจ้อ้อยที่สภ.ปากช่องเช่นกันก็เป็นการตอบโต้กลับโอเคประมาณนั้นใช่แต่เข้าใจว่าเมื่อคืนสัก 2-3 ทุ่มกระมังมีข่าวว่าเจ้อ้อยบินกลับประเทศไทยด่วนและจะถึงประเทศไทยเช้าวันนี้ก็คือวันศุกร์ก็คือวันนี้ดังนั้น3ทุ่มกับ2นาทีเมื่อคืนทนายตั้มก็ส่งข้อความเข้าไปในไลน์กลุ่มนักข่าวอีกหนึ่งข้อความว่ายกเลิกหมายวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับก็คือยกเลิกหมาย 10:00 เช้าวันนี้ใช่โอเคเพราะทราบค่ะว่าพี่อ้อยมาไทยอาจจะได้มีการเจรจาพูดคุยกันก่อนเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะดำเนินคดีกับพี่เขาเอาจบอย่างไรโปรดติดตามจบอย่างไรโปรดติดตามมี EP ต่อไปถ้าพูดถึงเจ้อ้อยว่ากันที่จริงนะเจ้อ้อยกลับประเทศไทยมาเป็นระยะนะค่ะถ้าย้อนความกลับไปเมื่อเดือนกันยายนใช่ไหมเมื่อวันที่6กันยายนปีนี้ใช่ค่ะ2567เจ้อ้อยกับสามีชาวฝรั่งเศสก็เดินทางมาที่ประเทศไทยนะแล้วก็เดินทางไปที่โรงเรียนวัดขนงพระเหนือค่ะอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเรื่องของเรื่องนะเจ้อ้อยด้วยความที่มีกระตังเยอะละเดี๋ยวนี้พอถูกหวยฝรั่งค่ะเจ้อ้อยก็บริจาคเงินให้กับโรงเรียน
วัดพระขนงเหนือวัดขนงพระเหนือวัดขนงพระเหนือใช่ค่ะบริจาคเพื่อไปสร้างอะไรครับสนามบาสเกตบอลค่ะแล้วก็สนามเด็กเล่นอนุบาลบ้านบอลทีนี้ในจังหวะที่สนามกีฬาของโรงเรียนสร้างเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วทางโรงเรียนก็เชิญเจ๊อ้อยในฐานะผู้ให้การสนับสนุนเจ้าของทุนนี่แหละไปเป็นประธานในพิธีเปิดสนามสักนิดนึงโอเคภาพดังต่อไปนี้คือภาพณวันที่เจ๊อ้อยไปที่โรงเรียนเพื่อไปเป็นประธานในพิธีเปิดสนามไปดูภาพครับภาพนี้คือภาพที่หนึ่งเห็นการต้อนรับของทางโรงเรียนไหมครับค่ะก็มีนักเรียนมารอต้อนรับเลยแล้วก็ปูพรมให้มีสองข้อสังเกตยังไงคะข้อสังเกตประการที่หนึ่งเห็นนักเรียนที่ถูกเกณฑ์มาชักแถวรอรับต้อนรับเจ๊อ้อยไหมครับอยู่ในชุดขาวไอ้ชุดขาวชุดนี้เป็นชุดสวดมนต์ชุดทำบุญชุดประจำสัปดาห์นั่งวิปัสสนาน่าจะเป็นลักษณะผมก็เพิ่งทราบนะโรงเรียนยุคนี้ในแต่ละสัปดาห์เขาจะจัดไว้หนึ่งวันเป็นวันมหากุศลมั้งเพราะว่าอันนี้เขาเป็นโรงเรียนวัดด้วยก็จะกำหนดให้นักเรียนในวันนั้นนะกำหนดให้นักเรียนแต่งชุดขาวก็ชุดนั่งวิปัสสนานั่นแหละแล้วก็นอกจากเรียนก็จะกะเกณฑ์ให้มาทำกิจกรรมเรื่องสวดมงคลสวดมนต์อะไรประมาณนั้นวันที่เจ๊อ้อยไปเป็นประธานตัดลิฟบิ้นเปิดสนามกีฬาให้กับโรงเรียนวันนั้นอาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้มั้งคิดซะอย่างนั้นก็แล้วกันบังเอิญว่าวันนั้นเป็นวันแต่งชุดขาวเป็นวันสวดมนต์ของโรงเรียนดังนั้นเด็กที่ถูกเกณฑ์มาต้อนรับเจ๊อ้อยจึงแต่งชุดขาวข้อสังเกตประการที่สองคุณแมวสวยข้อสังเกตประการที่สองคือพรมเหรอพรมเชิญโอเคข้อสังเกตประการที่สองนะครับเห็นภาพไหมครับทางโรงเรียนเขาปลูพรมแดงต้อนรับเจ๊อ้อยกับสามีชาวฝรั่งโอ้โหอลังการงานสร้างผมไม่ทราบสิครับว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถ้าไปตรวจราชการหรือไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนแห่งนี้ปูพรมแดงต้อนรับเหมือนอย่างที่ปูพรมแดงต้อนรับเจ๊อ้อยหรือเปล่าโอ้โหอลังการงานสร้างจริงๆนะเนี่ยเจ๊อ้อยก็คือผู้หญิงที่ใส่กางเกงยีนสวมหมวกแล้วก็ใส่แว่นดำสามีของเธอก็คือฝรั่งใส่แว่นดำคุณเดวิสหัวโล้นๆอ่ะตัวโยกๆอ่ะฝรั่งมีอยู่ฝรั่งเดียวนั่นแหละจบค่ะอันนี้ภาพเมื่อโรงเรียนโพสต์ไว้เมื่อ6กันยายนเดือนที่แล้วเองผมจริงบอกว่าเจ๊อ้อยเนี่ยเธอก็มาประเทศไทยเป็นระยะถอยกลับไปเมื่อต้นเดือนกันยาเธอก็มาครั้งหนึ่งแต่มาเป็นประธานตัดลิฟบิ้นเปิดสนามกีฬาให้กับโรงเรียนที่เธอเป็นเจ้าของทุนที่เธอเป็นคนบริจาคโอเคตัดภาพกลับมาเช้าวันนี้ถ้าเป็นไฟลท์จากฝรั่งเศสนะเข้าใจว่าไฟลท์จากยุโรปเนี่ยถ้ามาประเทศไทยมาลงที่สุวรรณภูมิผมเข้าใจว่าเครื่องลงประมาณสัก6 โมงเช้า 7 โมงเช้าประมาณเนี้ยค่ะ6 โมงเช้า 7 โมงเช้าประมาณเนี้ยเมื่อทนายตั้มรู้ว่าจะกลับประเทศไทยและจะถึงประเทศไทยเช้าวันนี้เมื่อคืน3 ทุ่มทนายตั้มจึงเบรกเกมที่จะแจ้งความกลับเจ๊อ้อยก็คาดหวังว่าเมื่อ face to face เจอกันแบบตัวต่อตัวน่าจะมีโอกาสล้างใจกันได้จะได้จบกันไปเดี๋ยวรอติดตามจบอย่างไรต้องติดตามใช่ค่ะโอเคนี่คือความคืบหน้านะครับค่ะโอเค